ถ้าจะไม่มีการต่อสู้แย่งชิงอาหารพวกเหยี่ยวสนุกเสงี่ยมมากและพวกมันเล็กเกินกว่าจะเป็นคู่แข่งกันอย่างจริงจังจากด้านนอกจะมองไม่เห็นเจี๊ยรูปานลูกนกเหยี่ยววันเต็มคู่อ้าว FC มาดูหน่อยถ้าลงด่าคนนี่คนดูเป็นพันเลยมั้งนะถ้าถ่ายทอดเฟซด่าคนเนี่ยคนดูเป็นพันแต่ว่าเราดูเรื่องพระนี่คนดูน้อยว้าสวัสดีครับไอ้กำลังจะโวยคนนะดูเป็นพันเลยดูแล้วกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะเอฟซีผมแม่งเป็นโรคจิตผมเป็นโรคจิตเวลาเซลล์หนังเนี่ยลงเฟซจะด่าคนเนี่ยไอ้ห่าคนดูเป็นพันนะหลายร้อยคนแต่เวลาลงเรื่องพระคนดูน้อยชิบหาย ไม่เป็นไรคุยสนุกสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีซันเชโรสวัสดีครับแปลกนะครับเดี๋ยวปิดเสร็จแล้วเวลาผมนะถ้าลงอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระนะคนจะค่อยๆเข้ามาทีละน้อยแต่ถ้าบอกว่าวันนี้กูจะด่าคนเนี่ยนะโอ้โหเข้ามาเป็นเพียบเลยคิดถึงพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีพี่ยศกายพี่ยศกายจะด่าคนแล้วเนี่ยเวลาเดี๋ยวรอร้อยคนถ้าไม่ถึงร้อยคนไม่ด่าณปัตทะอะไรธรรมราชนะเดี๋ยวที่คนดูน้อยปูเสือรอเลยนะสันชิโร่บอกถ้าด่าคนเนี่ยกูแหกตาดูเลยแต่เวลาไลฟ์พระนี่ค่อยๆเข้ามาดูจะไม่ลงพระละเบื่อเฟซอื่นแม่งลงแต่พระเก๊เยอะกว่าพระผมของผมเนี่ยลงแต่พระแท้ๆคนดูน้อยจะเลิกลงละต่อไปก็ไปไล่ดูเฟซคนอื่นก็แล้วกันนะเพียงพอเพียงสวัสดีครับเจ็ดสิบละครับพี่กายใจเย็นไม่ด่าใครพูดเฉยไม่ด่าใครละครับเดี๋ยวรอร้อยคนก่อนนะเจ็ดสองละมันไม่มีอะไรต้องพูดได้หนึ่งไอ้เดียววัดไหนเดียวลมโชยยอมเราวันนี้ตุยนิดหน่อยสวัสดีครับเอเซียสวัสดีครับเอเซียอัคระบุญสิทธิ์รอร้อยคนหน่อยไม่ถึงเนาะไม่ถึงร้อยไม่ถึงเอาจบแค่นี้พอหล่อพระรามสองสวัสดีครับเลิฟสเกิร์ตถึงบ้านละวันนี้ดื่มมานิดหน่อยนะเวลา FC ไปดูก็ไลฟ์ขายพระไอ้หาดูวันเต็มเลยเวลาเฟซผมดูพระแท้ๆให้ดูฟรีไอ้หาคนดูน้อยจังอ่ะ95 97ละอ่ะมาแล้วเว้ยจะด่าคนเนี่ยคนก็มาดูจังเลยอ้าวไม่ด่าหรอคุยสนุกอย่างนี้ครับอ้าวผ่านไป90 87อ้าวใครที่ไม่ FC ผมออกไปเลยนะอย่ามาเกะกะหน้าเฟซผมไม่ได้สนใจหรอกผมก็ไล่บล็อกไล่มาเยอะแล้วนะครับไอ้ FC ผมเนี่ยที่สนใจเรื่องพระมีเยอะนะไอ้พวกไออยากเข้ามาดูความเคลื่อนไหวดูอะไรเฉยๆเนี่ยแม่งกิ๊กก๊อกเยอะนะครับแล้วก็แทบบ้านใต้สวัสดีครับสมบุญ96ละมาถึงขึ้น100ดูเลยนี่ๆๆ98นี่ใครที่ไม่ใช่เพื่อนผมนะออกไปจากเฟซโอเคครับอย่างนี้นะครับอ่ะถึง100ละเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมพอดีผมได้ดูไอ้เฟซไม่รู้ใครก็ไม่รู้นะไม่อยากเอ่ยชื่อไม่รู้จริงไม่อยากเอ่ยชื่อแม่งลงใน YouTube หรือ Facebook ก็ไม่รู้เกี่ยวเรื่องพระเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องว่าวันนี้นักวิญญาณตัดเกี่ยวว่าพระ
นู่นพระนี่หาว่าเรื่องเกี่ยวเรื่องคงกระพันหนังเหนียวเนี่ยไม่มีจริงจริงๆแล้วเนี่ยนะคงกระพันหนังเหนียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญนะครับหรือว่าเรื่องบังเอิญหรือว่าอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะแต่ส้นตีนเนี่ยนะไอ้ขอโทษไอ้ส้นเท้าเนี่ยนะครับเสือกมาพูดคำว่าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังนะแล้วมันก็บอกว่าไปโดเนี่ยเห็นคนแขวนปิดตาวัดหนังไปโดนฟันโดนแทงไม่มีเหลือเฮ้ยมึงอย่าพูดงี้ไม่ได้นะมึงพูดอย่างนี้นะกูก็คนนับถือพระปิดตาวัดหนังน่ะนะนับผมนับถือลุงเบียร์วัดหนังมึงอย่ามาพูดว่าเขาคือคำว่าสุภาษิตว่าหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดหนังเนี่ยเขาเป็นสุภาษิตมาแต่โบราณผมไม่รู้ว่าใครนะมึงบอกโดนตีหัวแบะโดนฟันอ้าวแล้วยังไงหนักหัวมึงเหรอนะมึงกับกูเนี่ยมาวัดอะไรไหมนะมึงอย่ามาเห่าอย่ามาหอนคำเนี้ยมันไม่ดีนะครับผมก็นับถือลุงเบียร์ว่าหนังนะครับอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ว่าจู่ๆก็ยิงฟันไม่เข้ามันมีนะถ้ามึงพูดเนี่ยกูอยากจะถามว่าที่เขาโดนมาแล้วไม่เป็นไรเนี่ยมึงอธิบายหน่อยได้ไหมนะอธิบายให้หน่อยว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เข้าหรือไม่อะไรเงี้ยนะครับมึงพูดเนี่ยมึงดูถูกคนมึงดูถูกวัตถุมงคลนะครับดูถูกวัตถุมงคลหนังมันเหนียวเที่ยวว่าหนังแล้วมันหนักหัวกระบาลมึงเหรอตอนไหนนะครับผมไม่รู้ว่าใครนะมึงอย่ามานั่นนะถ้ามึงคิดว่าอย่างนี้เนี่ยนะมึงกูจะขวายว่าหนังไปวัดกับมึงเลยในส้นเท้านะครับมึงอยากคิดว่าโอ้โหคือเขาศรัทธาของเขาแหละนะเหมือนกูเนี่ยกูก็ศรัทธาของกูแหละนะกูก็ศรัทธาของกูไม่ได้บอกว่าแขวนว่าหนังแล้วต้องเหนียวแต่มึงมาพูดเงี้ยมึงกำลังวันนี้พี่ป้าประทิดมึงกำลังทำลายนะครับทำลายความศรัทธาของคนอื่นว่าหนังไม่เหนียวเที่ยวหนังไม่เหนียวอย่าเที่ยวสาลีโขอะไรปานนี้เหรอมึงนะมึงอย่าไร้สาระมากนะแล้วก็ไอ้พระบางรูปเนี่ยหาว่าสร้างนู่นสร้างนี่ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณไปไหว้แล้วเขาเป็นหนักหัวกระบาลมึงไงทั้งพระทั้งไอ้พวกทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้หนักเลยนะครับเขาคนศรัทธามีมึงไม่ศรัทธาก็เหลืองมึงสินะนะมึงไม่ศรัทธาก็เหลืองมึงเพราะฉะนั้นมึงอย่าไร้สาระนะครับมึงก็หยุ่มไปดิมึงก็ทำให้เขาไหว้มึงให้ได้นะครับเขาทำให้เขาไหว้มึงให้ได้เพราะมึงเนี่ยทำไม่ได้เพราะทำไม่ได้เพราะเขาไม่ไหว้มึงก็หาว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงมึงจะบ้าเหรอเขามีได้โบราณนะไอ้ตั้งแต่อะไรวะกูเรียกไม่ถูกอ่ะนะสัตเขามีได้โบราณความศรัทธาของคนเนี่ยมึงจะมาลบล้างบอกว่าไอ้หางมงายอ้าวกูงมงายแล้วหนักกระบาลมึงเหรอนะไอ้พวกไร้สาระนะครับกูจะไหว้พระกูศรัทธาพระวันไหนเหนียวจะไม่เหนียวนะกูไม่รู้แต่มึงกับกูก็ได้นะไอ้ส้นตีนที่มันลมแบบหนังไม่เหนียวจะเที่ยวมันหนังมึงกูไม่รู้มึงเป็นใครนะเจอกูได้ทุกเมื่อนะอย่าทำไอ้ส้นเท้านะครับก็กูศรัทธาของกูคนอื่นเขาศรัทธานะครับนี่คือศรัทธาจริงๆนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องขายพระนะไร้สาระมากเลวมากนะขอใช้คำว่าเลวแล้วกันนะมันก็อยู่ของไปซิก็เขาคนศรัทธาเยอะแยะนะครับแหมจะมาเกี่ยวอะไรล่ะแขวนว่าหนังโดนตีกระบาลแตกไอ้ยัดแม่ไอ้ขอโทษผู้ผิดขอโทษครับไอ้เยอะแม่นะครับนะมึงไม่แขวนมาเดี่ยวกูไหมปัญญาอ่อนนะก็ฝากถึงไอ้ไร้สาระนะไอ้พวกส้นตีนเนี่ยนะครับนะอย่าพูดอย่างนี้นะครับคุณไม่ศรัทธาก็เรื่องคุณนะครับอย่ามาพูดให้ร้ายนะครับลุบเวียมว่าหนังเนี่ยนะท่านกระดาษเสด็จพ่อร้องไห้ยังให้ความเคารพศรัทธานะมึงเป็นใครนะมึงเป็นใครมึงไม่ศรัทธาก็เรื่องของมึงไม่บอกปู่ย่าตายายมึงไม่ศรัทธาอย่ามาก้าวก่ายส้นเท้าแค่นั้นแหละ